ไอ้นั่นมันไฮโซนามสกุลก็โตขับรถรู้ดูพ่อปริญญาโทจะออกฟอร์ดมองมาที่ฉันลำพังยังเอาตัวเองไม่รอดเขามันออกฟอร์ดไอ้เราเต็มที่แค่ออกเลขฟรองซอยบอยสยามครับสิงหาซอยบอยอาสยามครับเจมส์ซอยบอยอาสยามครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตพวกเรามาคอนเสิร์ตเสือพบสิงวันนี้เห็นพี่ออฟดอกฟ้ามาด้วยพี่บิวพงพิพัฒน์พี่ดุ้ยสุวินาคุณเปากิ่งการพี่ลำไยไหทองคำซึ่งวันนี้เราไม่ได้แค่มาจอยหลังเวทีอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไปร่วมสนุกกันข้างหน้าไปเล่นเกมล่ารางวัลกันเยอะแยะมากมายนะฮะถ้ามาภูเก็ตให้นึกถึงอะไรยกเว้นทะเลถ้ามาภูเก็ตสิงหาก็คงจะต้องนึกถึงย่านเมืองเก่านึกถึงสาวๆภูเก็ตครับสาวๆภูเก็ตน่ารักครับเดี๋ยวเราถึงเวลาเดี๋ยวเราจะไปบุกหลังเวทีแต่เดี๋ยวเราไปล่าท้าเกมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศบนเวทีของพวกเราด้วยนะครับผมกับซอยบอยและเปากิ่งการอาเซียนและตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าเวทีครับซึ่งดังจากเล็กเราจะเดินไม่พูดเบาๆก็ได้ไม่ได้ยินอยู่เดี๋ยวเราเดินมาที่บูธของช่อง8ช่อง8เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันตรงนี้อ่ะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมีรางวัลอะไรบ้างฮะมีได้บัตร VIP ค่ะแล้วก็มีของจากผู้ร่วมสนับสนุนค่ะขออนุญาตนะครับคุณพ่อได้หมดเลยได้อะไรนะฮะรวมกันบัตร VIP หรือว่าสบู่เหรอครับสบู่ครับยังไม่อาบน้ำคุณนะครับไปเดี๋ยวเราไปบูธอื่นกันต่อครับร่วมสนุกกันตอนนี้เราต้องเข้ามาหลังเวทีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นเวทีกันแล้วแต่ว่ายังมีเวลาเหลืออยู่นะใช่ฮะเดี๋ยวพวกเราไปถามเอาคำถามพี่ฟองนี่แหละไปถามศิลปินคนหนึ่งที่มาแล้วตอนนี้แล้วขึ้นก่อนเราด้วยนะใช่ใช่ยืนสวยรอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเปากิ่งการสวัสดีครับพี่ฟองมีคำถามอยากจะถามพี่เปาถามว่าอีหยังถ้าสมมติว่าคุณเปานึกถึงภูเก็ตเนี่ยเปานึกถึงอะไรที่ไม่ใช่ทะเลนะห้ามเป็นทะเลนะก็ต้องเป็นของกินอยู่แล้วของกินอะไรขึ้นชื่อโอเอ๋วมันเป็นแบบวุ้นทุกคนแล้วก็มันใส่เป็นที่ว่าใส่ใช่น้ำแข็งใสมันอร่อยชื่นใจเลยสดชื่นเวลาทานแล้วสดชื่นก็คือพี่เปานึกถึงของกินเวลามาภูเก็ตระหว่างของกินกับคนภูเก็ตอะไรน่ากินกว่าน่าจะคนเฮ้ยขอบคุณพี่เปามากครับผมเดี๋ยวให้พี่เปาได้ขึ้นเวทีกันก่อนใช่เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปจอยกับคุณเปาด้วยอ่ะเดี๋ยวส่งพี่เปากันครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับนั่นมันไฮโซนามสกุลก็โตขับรถรู้ดูพ่อปริญญาโทจะออกฟอร์ดมองมาที่ฉันลำพังยังเอาตัวเองไม่รอดเขามันออกฟอร์ดไอเราเต็มที่แค่ออกเลขแค่ออกเลขไอ้นั่นมันไฮโซและแน่นอนพวกเราไม่ได้มีความสนุกเพียงแค่นี้แต่ก่อนอื่นได้ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับครับไปติดตามกันได้ใน TikTok ครับนะครับของอาสยามมิวสิกแล้วก็ใน YouTube อาสยามด้วยชื่อเพลงว่าออกเหล็กครับครับผมลงมาจากเวทีเมื่อกี้บอกเลยว่ามันมากๆเหนื่อยมากแล้วก็เมื่อกี้เราไปเดินบูธเมื่อตอนก่อนขึ้นเวทีนะครับมันยังไม่สะใจเราอยากจะไปกันอีกไปกันต่อเติมเติมครับแร็คเครื่องดื่ม2ฮีโร่ค่ะเฮ้ยไม่ได้เลยขาวฝาฝังขอบคุณครับมีแฟนหน้าโหดดีกว่าอยู่เป็นโสดจนหน้าเหี่ยวเป็นเกมตักไข่ค่ะฟองละ20บาทแล้วเราจะได้ไข่อะไรอ่ะอ๋อจะได้1 2 3อ้าวได้แล้วได้แล้วเลือกเลือกเลือกขอตักบ้างขอตักบ้างฟองอ่ะช้า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 บาทค่ะคนละ1ขวดนี่นะครับมาเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรเทม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 ได้พ่วงคุณแชร์เดี๋ยวเราไปที่
ตลาดร้านค้าดีกว่ารู้สึกว่าหิวแล้วเราจะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้กินร้านฟรีนะเฮ้ยหอยนางรมชุดละ60บาทเอาชุดละ60เนาะเอามั้ยเอาชุดนึงครับโหเก่งมากเลยทำเองด้วยเก่งมากเลยครับยำเองด้วยนี่เร่งตายได้มั้ยพูดตายได้ป่ะเร่งได้นี่ทำเหล็กอายุต่อได้ยังลุยปอดซี่ปอดซี่ถึงตอนนี้อ่ะลูกครับปอดซี่ตอนนี้ปอ6ปอ6แล้วเราอยู่ปอกุ้งเผาโอ้ทำเองด้วยน่ารักมากเลยคุณยายช่วยคุณยายแบบขายของน่ารักมากลูกคุณยายรู้จักอาสยามมั้ยฮะรู้จักรู้จักรู้จักยายรู้จักยายรู้จักซอยบอยคุณยายอันนี้พี่ให้เป็นของที่ระทึกอันนี้ให้อันนี้ให้ลูกครับนี่มาริโอสีฟ้าเหมือนกันจ้าขอบคุณค่ะไปวิ่ง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 ต้องหอยต้องให้พี่ลอยจังหูเก่งมากเก่งมากสดมากสดมากครับอุ้ยลำไยน่ากินมากน่าจะหวานจ้วยจ้วยลำไยกะโหลกมันลูกยาเชื่อพี่ทัดนวลดังทำไมอ่ะเยียกมานี่ดิเยียกมานี่ดิดึงมาดึงมาคุณมาทำอะไรได้กับนี่กินเหม่งทอดค่ะไปรอคิวน้ำลำไยไม่ได้กินสักทีเรามีน้ำลำไยสดมีน้ำมะพร้าวมีน้ำมะนาวน้ำกระเจี๊ยวกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอร่อยสดชื่นลื่นคอมีอีกหลายโซนนะครับอุ้ยอันนี้น่ากินมากเรือพรพินิจมีปูจักระจันนึ่งปูจักระจันทอดข้าวกุ้งแก่ข้าวหน้าปูจักระจันข้าวไข่เจียวไปเฮ้ยเดี๋ยวร้านเขาอยู่นี่พี่ครับครับอุ้ยน่ากินหมดเลยอ่ะพี่เอ๊ะไอปูจักระจันนี่คือมันยังไงฮะมันคือปูหรือเปล่าเป็นปูครับปูทะเลน้ำลึกครับอันนี้คือแบบทอดใช่ครับแล้ววันนี้ล่ะครับแบบทอดกับแบบนึ่งครับเอาแบบทอดไหมหรือแบบนึ่งผสมมาผสมไงผสมแบบพี่เขาเนี่ยผสมเลยไหมผสมก็ได้แปลกมากนี่ที่กรุงเทพเขามีหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะมีอันนี้120ครับครับแต่ว่าขาย100เดียวขอบคุณครับร้อนๆเลยน้ำจิ้มนี่เลยเป็นไงอุ้ยมันๆๆปกติขายอยู่ที่ไหนครับตลาดชิวาครับตลาดชิวานะคะภูเก็ตโอเคไปอันนี้เขาเรียกว่าขนมไข่นกกระทาไข่นกกระทาโอ้ยเดี๋ยวๆให้ชิมทั้งถุงเลยเหรอครับเนี่ยชิมกรอบนอกนุ่มในอร่อยแม่นี่ถุงเท่าไหร่เนี่ย10บาทโอ้ยถุง10บาทเองแม่ถุง10บาทเองเอาสักครึ่งถุงอ่ะ3ถุงเลยเนี่ยรวมถุงนี้เหรอรวมตอนนั้นให้กินขอบคุณนะครับแม่อุ้ยสุดยอดเลยอร่อยมากนะฮะพวกเราน่าจะกินกันให้อิ่มแล้วก็เดี๋ยวเราไปป่วนพี่ๆโอ้ครับมาจากเดินตลาดนะครับเดี๋ยวเขาบอกตัวติดเขาไม่ต้องติดกันขนาดนี้โอเคสวัสดีครับที่นี่ครับสวัสดีครับเมืองเก่าภูเก็ตเก่าเก่ามาภูเก็ตพูดได้ดีครับโอ้โหสี่ครั้งอีกแล้วบะหมี่อยู่ไหนโอ้ยหิวขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปบุกกันต่อฮะพี่บิวของพี่พัฒน์น่ารักมากมากนะครับผมคนต่อไปฮะขาดไปไม่ได้เลยนี่คือเจ้าแม่วงการลูกทุ่งใช่ครับคนนี้และเป็นคนที่สวยอย่างเดือดหยดย้อยเป็นคนบ้านเดียวกับพี่หาเองครับที่สุดเน้นเลยครับสวัสดีครับเนี่ยคือแบบคนคิดมากคนชอบมากครับแม่หนุ่ยปาร์ตี้ภูเก็ตกัน
ันไฮโซนามสกุลก็โตขับรถรู้ดูพ่อปริญญาโทจะออกฟอร์ดมองมาที่ฉันลำพังยังเอาตัวเองไม่รอดเขามันออกฟอร์ดไอเราเต็มที่แค่ออกเหล็กแค่ออกเหล็กฟังนะคะฟังเรียบร้อยครับวันนี้เราปวดล้างเวทีกันเสร็จแล้วก็เสร็จภารกิจของพวกเราในจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับก็อยากขอบคุณช่อง8นะครับผมแล้วก็ทางเสือพบผีสัญจรถ้าอยากรู้ว่าพวกเราไปงานไหนกันบ้างติดตามได้ในเพจ Facebook ช่อง8 Event เนาะแล้วก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยออกเหล็กซอยบอยครับผมที่สำคัญคือฝากรายการของพวกเราด้วยซอยบอยจอยคอนเสิร์ตนะครับผมว่า EP หน้าเราจะไปจอยกันที่ไหนเจอกับใครและชวนใครมาจอยครับเจอกับพวกเราครับซอยบอยแอนด์ซิยาชื่อสิไอ้นั่นมันไฮโซนามสกุลก็โตขับรถรู้ดูพ่อปริญญาโทจะออกฟอร์ดมองมาที่ฉันลำพังยังเอาตัวเองไม่รอดเขามันออกฟอร์ดไอเราเต็มที่แค่ออกเลข